เมื่อวันที่24เมษายน2564พิมพ์ลิพายยูทูบเบอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังได้โพสต์คลิปประกาศช่วยเหลือคนที่กักตัวอยู่บ้านในช่วงโควิดระบาดอย่างหนักโดยที่พิมพ์ลิพายกล่าวสั้นๆในคลิปแต่กินใจคนทั้งประเทศทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีประชาชนจำนวนมากแห่แชร์และคอมเมนต์กันมากมายค่ะซึ่งมีทั้งคนเข้าไปขอความช่วยเหลือและให้กำลังใจเธอไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะส่วนท่านไหนที่เดือดร้อนจริงๆและอยากได้รับความช่วยเหลือตามลิงก์ในกระทู้ปักหมุดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสั้นๆนะคะใครที่กักตัวอยู่14วันใครที่ไม่มีรายได้ไม่ได้ออกไปทำงานและยังต้องกักตัวไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกินแล้วก็เลี้ยงครอบครัวให้พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้โพสต์นี้นะคะพิมลี่จะส่งกล่องกำลังใจให้ทุกท่านค่ะต้องลำบากจริงๆนะมีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะขอให้หัวใจนักสู้อยู่กับทุกคนค่ะเดี๋ยวพิมพ์ส่งของไปให้เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ